นะครับก่อสรรค์ 100% นะครับนะโดยไร่ธนินทรครับจากอำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวขออีกครั้งนะครับนะตราเต่ามังกรนะครับนะยังได้กว่า30บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเอาแตงโมมาเอาลูก100ไร่นะครับนะโดยวิธีนะครับธรรมชาตินะครับนะใช้จุลินทรีย์นะครับนะแตงโมปลอดสารพิษนะครับออร์แกนิกร้อยละ30บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเอาแตงโมมาเอาลูกใครคนนั้นแล้วมีกระทะวันนี้เหรอนี่ๆๆเดี๋ยวมาหาไปเดินชิมใหม่ดีค่ะได้ค่ะไม่ต้องซื้อจะมาขายหมดก็ได้เกษตรกรรายไหนจะอยู่ได้ถูกไหมคะแต่เราเมื่อเรามีปุ๋ยเนี่ยจุลินทรีย์ของเราไม่มีสารเคมีผสมได้รับการรับรองแล้วจาก IQS แล้วก็ USDA คือองค์การอาหารและยาของอเมริกาดังนั้นปลอดภัยแน่นอน 100% คนปลูกไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นโรคฉี่หนูไหมเป็นโรคมะเร็งไหมอันนี้ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่ามาตรฐานระดับโลกนะคะแล้วทำไมถึงเริ่มมาผลิตแตงโมเพราะแตงโมเป็นผลไม้ที่ปลูกยากและใช้เคมีมากที่สุดพอๆกับเมลอนคนปลูกส่วนใหญ่ไม่ปลอดหายคือมีข่าวก็คือก็เสียชีวิตหลายหมู่บ้านเหลือแต่ภรรยาสามีไม่อยู่แล้วกลายเป็นหมู่บ้านแม่ไม้ทั้งครอบครัวทั้งหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเพิ่งมาเล็งทุกคนเพิ่งมาจะเริ่มตระหนักก็เริ่มกินของที่เป็นอินทรีย์แต่อยากสอบถามว่าอินทรีย์ที่อยู่ในท้องตลาดอินทรีย์จริงๆหรือเปล่าบางส่วนมันก็มีการปลอมปนใช่ไหมคะแล้วพวกหนูจะทำยังไงให้ทุกคนเชื่อว่าของหนูอ่ะแท้นั่นคือมาตรฐานที่ไม่ใช่มาตรฐานท้องถิ่นคือมาตรฐานโลกที่ทุกคนยอมรับได้เชื่อถือได้ใช่ไหมคะคืออันนี้ปลูกเองปลูกอยู่ที่ไร่คือน้ำจุดทั้งหมดเนี่ยใช้จุลินทรีย์ซึ่งจุลินทรีย์ที่ผลิตขึ้นเนี่ยค่ะผลิตโดยท่านดร.แก่นและท่านดร.ถาปณะลมแจ่มใสนะคะอาจารย์นี่อันเลยครับทางที่ปลูกมีมากน้อยขนาดนะครับปลอดสารพิษ 100% นะครับนะโดยไร่ธนินทรครับจากอำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาเลิกกันได้ไหมกับใครคนนั้นแล้วมีกระทะวันนี้เหรอนี่ๆๆเดี๋ยวมาหลังไปเดินที่ใหม่ดีค่ะได้ค่ะเดี๋ยวแตงโมปลอดสารพิษนะครับออร์แกนิกไม่ต้องซื้อมาใช้มาหมดเลยมาเล่นกินไปใช้ชิมดีอร่อย